เอาละสวัสดีทุกคนนะฮะโอ้โหผมมีความปลาบปลื้มยินดีมากๆเลยที่คลิปการ React Opening Super Sentai ของเรามันมีคนให้ความสนใจกันเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็ในช่องคอมเมนต์เนี่ยก็จะมีคนเม้นให้ผมดูฉากแปลงร่างของทุกขบวนการหรือว่า Opening ของ Kamen Rider บ้างนะฮะจัดให้แน่นอนฮะผมจัดให้ทั้ง2คอมเมนต์แน่นอนแต่ว่าตอนเนี้ยผมมีความสนใจในโอเพนนิ่งของ Kamen Rider มากเลยก็เลยอยากจะมาดู Kamen Rider ก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมมานั่งดูคนเดียวเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าอาจจะกล่อยก็ได้เพราะว่าผมดูอ่ะผมดู Kamen Rider มาเยอะนะฮะอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ก็เลยเรียนเชิญแขกพิเศษมานะก็คือฮะ แขกรับเชิญงงคุณไหมนะฮะที่ถ้าใครได้ดูช่องนี้นะก็จะเห็นว่านางเป็นโปรดิวเซอร์ของคลิปอะไรนะหนีกรุงเทพกับพักจิลาเนาะใช่ไหมใช่ก็คือเป็นคนคิดคอนเทนต์แล้วก็ลากผมมาถ่ายนั่นเองนะฮะผมก็เลยลากมาถ่ายในคลิปของผมเองมั่งกับโอเพนนิ่งคาเมนไรเดอร์นะฮะมันในชื่อคลิปเนี่ยมันเขียนว่าถึง Zero One เลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะฮะถามคุณหมายก่อนว่าเคยดูคาเมนไรเดอร์ไหมรู้จักไหมไม่รู้มันคาเมนไรเดอร์คาเมนไรเดอร์ไม่รู้จักเลยไอตัวแปลงร่างนั่นนะโอเคมาดูกันเลย3 2 1ไปอันนี้มาตัวแรกเลยนะฮะโอ้ยมดแดงเออซีมาลูโชโกนี่คือตัวแรกเลยที่ทำให้คนรู้จักคาเมนไรเดอร์ไงดีไซน์เป็นไงสวยไหม คลาสสิกขับรถลงบันไดเนี่ยช่วงแรกๆคาเมนไรเดอร์เขาจะยังเป็นพวกมนุษย์ดัดแปลงอยู่ก็คือเขาโดนจับไปทดลองจนทำให้มีพลังจริงๆเขาต้องโดนลบล้างสมองเพื่อเป็นตัวร้ายแต่เขาหนีออกมาได้ก่อนอันนี้คาเมนไรเดอร์นิโกะตัวที่สองตัวที่สองไม่ต่างจากตัวแรกเลยสีมันต่างกันอยู่นิดนึงจริงๆในเนื้อเรื่องก็คือสีไม่ใช่สีตัวแรกเนี่ยเขาต้องไปปราบช็อกเกอร์ที่ประเทศอเมริกาแล้วก็ปราบให้คนเนี้ยจัดการต่อแต่ในความเป็นจริงก็คือคนแรกเขาประสบอุบัติเหตุในการถ่ายทำก็เลยไปพักฟื้นแล้วมันต้องฉายสัปดาห์ต่อสัปดาห์ไงเขาก็ต้องเอาวะคนใหม่ก็มาอะไรเงี้ยช่วงท้ายก็เลยมี2คนมาอยู่ในเรื่องเดียวกันอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกดีไซน์เขามันจะเหมือนกันแบบเกือบจะเป๊ะเลยอะขับรถไหนก็ไรเดอร์มันแปลว่านักขับไงใช่คาเมนแปลว่าหน้ากากไรเดอร์ก็ขับหน้ากากนักบิดอะไรอย่างเงี้ยตัวที่3ไม่ใช่ตัวที่2เนี่ยเพลงใหม่รู้ว่าจะตัวที่3เหมือนกันเปรียบเลยจะเหมือนกัน3ตัวเลยเหรอชอบความคิกกึจัมปูเลยจริงๆเพลงนี้ผมก็เพิ่งเคยได้ฟังนะ
มันฟังเพลินมากเลยเพลงมันฟังเพลินมากเลยเพลินเหรอชอบนะมันดูแบบญี่ปุ่นโบราณดีอ่ะเป็นฉากเดิมนะใช่แต่เริ่มเปลี่ยนเพลงอันนี้ถึงเป็นคนที่3ของจริงใช่เป็น V3 V3 ที่เรารู้จักกัน V3 เนื่องจากตัวเนี้ยโดนเรียกว่า V3 คนไทยก็เลยติดเรียก1กับ2ว่า V1 V2 ไงแต่จริงๆเขาไม่ใช่ V1 V2 เขาคือ1กับ2เลยไม่มี V โอ้เพลงโคตรเล้านะเพลงไม่เห็นตัวร้ายสักตัวไม่เขาโชว์พระเอกไงโชว์ซีนแอคชั่นบนมอไซค์ให้เข้ากับชื่อเรื่องไงเพลงมันทำผมขนลุกเหมือนกันนะคาเมนไลเทอร์วิสซูรีเนี่ยรถแรงทำไมต้องมีลมด้วยรถมันแรงมากไงเบรกไม่อยู่อย่างนี้คือที่ C คาเมนไลเทอร์เอ็กซ์คาเมนไลเทอร์เอ็กซ์เอ็กซ์มันแปลว่า5เพราะว่าตัวที่4นะเขาจะเป็นคู่หูของ V3 แต่ผมมาแป๊บเดียวตัวนี้ที่ประเทศไทยเรียกว่า iMod X มีเพลงไทยด้วยนะไทยมาล่างล่างร้อนร้องรอไม่ท้ายต้องไปปราบมันมาบนดินหรือจะบินบนฟ้าจะจำได้ด้วยบ้าเอ้ยเพลงไทยมันล้างสมองฟังเพลงญี่ปุ่นยังรู้สึกเป็นเนื้อไทยอยู่เลยด้วยไอ้หมดแดง X X X โอ้ไม่น่าเลยโดนล้างสมองอันนี้เขาได้ดีไซน์มาจากหอยทากรถเหรอไม่มันนี่แหละดูหมวกสิมันเป็นกระดองหอยทากเห็นไหมเหมือนไหมอันนี้อามาซอนเป็นไรเดอร์ที่เรียกได้ว่าดิบมากคือออกมาตอนแรกนี่รู้สึกเหมือนว่าปีศาจสองตัวตบกันเลยเขาเติบโตในป่าคนป่าแล้วใช่คล้ายๆแบบทาซานเนี่ยแต่เขาดิบกว่ามากมีเขี้ยวมีกรงเล็บมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาฟันนี่เลือดกระฉูดแขนขาดคอขาดอะไรเงี้ยคือโหดมากในยุคนั้นนี่คือแบบโหดสุดเลยอ่ะไอ้หมอนี่ดีไซน์เหมือนสัตว์ประหลาดแต่ก็แอบเท่อยู่นะตัวอะไรกิ้งก่าใช่กิ้งก่ากระป๋อมอันนี้คือจำไม่ผิดสตรองเกอร์อันนี้ก็คือมาจากด้วงเรื่องนี้ชอบมากเพราะว่าเขาจะมีคู่หูเป็นผู้หญิงชื่อทักเกิลเป็นมนุษย์ไฟฟ้าแล้วตอนสุดท้ายนี่คู่หูเขาสละชีวิตเพื่อช่วยชีวิตเขาด้วยแบบซึ้งมากเลยในเรื่องเข้มข้นนะเรื่องนี้แต่ถ้าไปดูตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าปัญญาอ่อนก็ได้เพราะว่าจำได้ฉากนึงตรงที่หัวหน้าตัวร้ายมันเอาบุหรี่จี้ตัวกี้กี้อ่ะแล้วตายตายง่ายไปไหมโดนบุหรี่จี้เองนะเ
เออเนี่ยอันนี้ทำไมเห็นภาพฉากต่อสู้ก็มันมีการพัฒนาไงแปลงร่างร่างสองเขาก็ยังเป็นมนุษย์ดัดแปลงอยู่นะมิซึระซึนเดะไคโซชินิตซุโอเกเตะเดนคิริงเกนโตนาริญี่ปุ่นโนเฮวะโตเซกิโอมามอรุทาเมเซกายเซฟุคุโอเนราอุอากุโนโซชิกิเดลซาวะกุนดันโอะโคซุเบคแต่ก่อนชอบมากอันนี้น่าจะเป็นสกายไรเดอร์ใช่จริงด้วยเป็นมัดไรเดอร์ตัวแรกที่บินได้ด้วยตัวเองคนอื่นอาจจะใช้รถบินอันนี้บินเองต้องมีอุปกรณ์ไม่ใช่อันนี้ยังไม่แปลงร่างไงตอนแปลงร่างเขาสามารถบินได้อันนี้ก็ดีไซน์มาจากตั๊กแตนไม่สวยเลยแต่เป็นตัวที่คลาสสิกสุดๆตัวหนึ่งด้วยนะถ้าไปหาซื้อของเล่นไม่คือตัวเนี้ยแพงมากเพราะว่าดีไซน์มันดูคลาสสิกไงมันเป็นสีเขียวตัดกับสีน้ำตาลเนี่ยแล้วหายากมากโมเอโรบินแล้วบินแล้วมนุษย์ดัดแปลงใช่เขาตอนนั้นมันยังไม่มีอย่างอื่นนอกจากมนุษย์ดัดแปลงไงทำไมรู้สึกเพลงมันยาวเขากะเอาจบเพลงเลยปะเนี่ยสตันสมัยก่อนนี่เก่งมากเลยนะแต่ว่าช่วงแรกอ่ะเขาใช้คนนักแสดงอ่ะมาใส่ชุดเล่นเองนะต้องเล่นสตันเองนะช่วงแรกๆในยุคแรกๆอ่ะหมดระเบิดไปเยอะกับ MV นี้อ่ะสีมันเปลี่ยนนิดมันน่าจะทำสีน้ำตาลให้เข้มขึ้นเป็นเกือบจะส้มเลยมี MV 2ด้วยฮิตจริงอ่ะฮิตจริงรู้สึกมันสวยใช่ไหมทำไมต้องมีหน้าอกด้วยเป็นเกราะอกไงเกราะช่วงอกมันดูแบบเสริมไหล่ทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นไงเหมือนผู้ชายเหมือนผู้หญิงเหมือนผู้ชายทำนมมันเป็นสิ่งที่ไรเดอร์ต้องมีทุกคนต้องมียุคนี้ก็ยังมีอยู่เลยนะแต่ไม่ใช่เป็นก้อนๆหน้าอกนะแต่หมายถึงเกราะที่อกดูดิก็ท้องด้วงไงท้องด้วงอันนี้คืออะไรว่าเหมือนตำรวจเลยซุปเปอร์วันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรเงี้ยดูแบบเทคโนโลยีของรถเขานี่แบบแถมดีไซน์ก็แบบฉกเฉี่ยวตานี่คมเฉียบเลยเห็นตัวร้ายแล้วที่คือสนใจตัวร้ายอะไรเพลงเท่มากเลยมันเป็นตัวต่อ
คยเห็นตัวไลฟ์มันช็อตช็อตช็อตอย่างเงี้ยตัวไลฟ์ก็จะกิ๊กกี้อยู่อย่างเงี้ยเอาชิบหายร้องผิดตัดทิ้งนะเท่นะแต่มอเตอร์ไซค์เหมือนมอเตอร์ไซค์ตำรวจจริงๆว่ะไอตัวอะไรเป็นตัวต่อไงนี่คาเมเดอร์ที่โด่งดังมากในยุคนั้นยุคนี้ก็ยังดังอยู่นะนักแสดงขึ้นนักแสดงที่รับบทเนี่ยไปขึ้นเวทีในปี2019นี่คนนี่กรี๊ดกันตึมเลยนะไปโชว์แปลงร่างบนเวทีโอ้โหสุดยอดมากแล้วเพลงดูแบบเขาร้องเพลงเองด้วยนะมันเรียก Black อันนี้ MV ง่ายๆขับมอเตอร์ไซค์ไปตามทางต่างๆแต่เพลงมันเล้ามากไงรู้สึกดีไซน์เท่ไหมอันนี้เขาจะไม่มีระเบิดเพราะว่าเขาจะถ่ายให้เห็นสถานที่ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยสถานที่ท่องเที่ยวลายตาเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถดูลึกลับลึกลับน่ากลัวน่ากลัวดีเท ต่อไปก็ Camerader Black RX เป็นภาคต่อหลังจากที่ต่อสู้กับตัวร้ายในภาคแรกเสร็จแล้วเขาสูญเสียพลังไปได้รับพลังใหม่มาเปลี่ยนแปลงร่างเป็นร่างใหม่แล้วก็คนเดิมนะเป็นคนเดิมแต่ว่าชุดใหม่มอไซค์ใหม่แล้วเขามีรถยนต์ด้วยนะคันเนี้ยเป็นไรเดอร์คนแรกที่มีรถยนต์ขับซึ่งดีไซน์เนี่ยชอบกว่าตอนแรกเนี่ยแล้วก็สามารถทานฟอร์มได้คือเปลี่ยนร่างได้เขาจะมี3ร่างมั้งร่างนี้เป็นเจ้าชายแห่งความเศร้ากับอะไรสักอย่างแหละจำไม่ได้ร่างนั้นมันจะเหยียบน้ำตาด้วยน้ำตาไหลอย่างเงี้ยเท่นี่เนี่ยร่างเจ้าชายแห่งความเศร้าแดงๆอันบ่ใช่แล้วก็จะมีร่างสีฟ้าเป็นแบบน้ำเป็นแบบไหลๆวืดๆได้อย่างเงี้ยเท่ชอบมากเรื่องเนี้ยเป็นยุคที่เขาเริ่มใช้ CG กันแบบเยอะแล้วแล้วเพลงนี้แบบชอบมากอันนี้คือไรเดอร์ยุคใหม่หลังจากที่จบเรื่องนั้นไปก็คือเขาหยุดสร้างไปหลายปีมากแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกในยุคใหม่เลยแล้วกันคอมเมดี้คูกะเริ่มเห็นคนแล้วใช่เขาเริ่มมีวิทยาการหลายอย่างสวยขึ้นดีไซน์จากด้วงอันนี้เขาเป็นนักรบโบราณกี่คนมีคนเดียวแต่เขาแปลงร่างได้หลายร่างสีแดงคือร่างหลักสีฟ้าเน้นความเร็วสีม่วงเน้นพละกำลังอะไรเงี้ยสีเขียวใช้สมองในปี2018เขาได้โดนยกให้เป็นไรเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดคนนี้นะมันก็ไม่มีหลายร่างนะมี12ร่างมันก็ต้องแข็งแกร่งที่สุดแต่ตอนนี้เขาโดนโค่นไปแล้วทำไมโดยไรเดอร์ของปี2018มี20ร่างเหรอก็มีร่างเดียวแหละแต่เขาเก่งกว่าไงเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นอันนี้คาเมเดอร์อากิโตะก็อันนี้เริ่มสวยแล้วใช่อันนี้จริงๆเป็นภาคต่อของเรื่องนั้นนะ
เป็นภาคต่อที่พระเอกของเรื่องนั้นสูญเสียพลังไปแล้วเหมือนกับเรื่องอะไรไหมแต่ฉากที่ขับรถออกมาจากน้ำนะโคตรเท่เลยเท่เรื่องเนี้ยมีไรเดอร์หลายคน 3-4 คนนี่แหละแต่เนี่ยเขาเป็นตำรวจใส่ชุดเกราะเอาไม่ได้แปลงร่างแล้วเขาอันเนี้ยก็เป็นคาเมเลียนที่ไม่สมบูรณ์แบบก็คือแค่ได้พลังมาแต่ได้ไม่เต็มที่เขาเลยแบบร่างก็เลยดูเละๆหน่อยอย่างเงี้ยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่สุดยอดมากนะเรื่องเนี้ยพระเอกก็มี3ตัวเหรอใช่จริงๆมี4แต่คนที่4เขาโผล่มาแป๊บเดียวแล้วก็ตายก็เลยไม่ได้ออก MV พระเอกเขาเป็นใครก็ไม่รู้เขาเสียความทรงจำไปแต่เขารู้แค่ว่าเขาแปลงร่างได้สู้กับปีศาจได้อะไรอย่างเงี้ยMV 2ว่ะชอบดีไซน์บ้างเลยอันเนี้ยเวลาเขาจะไรเดอร์คิกอ่ะเขาจะแยกออกชิ้งอย่างเงี้ยเท่มากเริ่มสวยขึ้นอ่ะสวยมากทุกวันนี้ยังรู้สึกว่าสวยมากๆอยู่เลยนะตัวเนี้ยแต่ละคนเขาจะมีดราม่าในชีวิตของเขาต่างกันออกไปมันเริ่มมาแสดงเรื่องราวของตัวละครเนาะใช่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวสืบสวนสอบสวนด้วยนะแบบว่าพวกปีศาจมันจะก่อคดีอะไรขึ้นแล้วต้องตามสืบอะไรเงี้ยนางเอกคนเดียวเนาะนางเอกสวยมากเห็นร้องไห้ทุกขั้นทุกตอนเลยเขาบทเจ้าน้ำตาหญิงสาวเจ้าน้ำตาอันนี้ไรเดอร์ลิวคิเป็นเรื่องที่พลิกวงการของไรเดอร์เลยก็คือเรื่องนี้มีไรเดอร์เยอะมากเกือบจะ10กว่าตัวมั้งเอาไรเดอร์มาสู้กันเป็นแบทเทิลรอยัลใครเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายก็จะสามารถขออะไรก็ได้ปีศาจล่ะปีศาจก็มีแต่มาแค่เสริมไงแต่จริงๆมันคือการต่อสู้ของไรเดอร์โดยคำขอของพระเอกนี่พระเอกมากคืออยากให้โลกสงบสุขแต่เขาจะเข้าคู่กับอีกคนนึงที่คล้ายๆแบทแมนเป็นค้างคาวคนนั้นน่ะเขาอยากเนี่ยคนเนี้ยเขาอยากจะรักษาแฟนเขาที่เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาได้แต่คนเนี้ยซึ่งทั้งสองร่วมมือกันก็จริงแต่ยังไงชะตากรรมก็คือต้องสู้กันในตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยก็มีคนตายอย่างเงี้ยเนื้อเรื่องมันเลยแบบเข้มข้นมากเลยแสดงว่าถ้าต่อสู้กันคนแพ้ก็ต้องตายเหรอใช่ต้องตายเลยเมื่อกี้เห็นเด็กด้วยมีเด็กที่แปลงร่างด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ตัวละครเยอะมากอันนี้โอ้โหชอบมากมาไรเดอร์ไฟท์เป็นไรเดอร์ของวิทยาการคือไรเดอร์โดนผลิตมาคือเป็นวิทยาการของบริษัทนึงอะไรเงี้ยแล้วดีไซน์ตัวร้ายเนี่ยสวยดูดิมาเป็นตัวร้ายเหรอเนี่ยพวกเนี้ยเป็นตัวร้ายดีไซน์มันสวยมากแล้วเรื่องนี้เป็นหมายถึงกับเรื่องแรกๆมั้งที่เขาเริ่มคัดหน้าตานางเอกแล้วอะคือเวอร์วังมากสวยมากเพลงก็เพราะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าตัวร้ายก็จะร้ายเฉยๆนะตัวร้ายเขาก็มีเหตุผลของเขานะตัวร้ายเป็นคนด้วยใช่บางทีเราก็เชียร์ตัวร้ายมากกว่าพระเอกด้วยซ้ำนะอันนี้ Rider Blade เรื่องนี้ใหม่เคยดูเคยเปิดให้ดูอยู่ทำไมเลยเดอะเบลดทำไมเคยดูนะอาจจะเคยผ่านตาไม่เคยดูไอ้ที่แปลงร่างได้ผลไม้อยู่โอ้อีกไกลเลย เรื่องนี้ก็ชอบนะ
เรื่องโคตรเก๋โคตรเก๋เขาเน้นขายผู้หญิงมากขึ้นแล้วไงเพราะว่าผู้หญิงจ่ายหนักผู้ชายก็คือดูเฉยๆผู้หญิงนี่คือเปย์หนักเลยอะในญี่ปุ่นนะรายได้หลักของไรเดอร์มาจากผู้หญิงนะครับเขาก็เลยเริ่มเอาใจสาวๆขึ้นโดยการเน้นหน้าตาพระเอกหล่อๆผู้ชายเยอะๆนัวเนียกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วดีไซน์เรื่องเนี้ยโอ้โหชอบเท่มากเป็นชุดเกราะเป็นไพ่อะไรอย่างเงี้ยเสียงคุ้นๆน่ะเพลงคุ้นๆน่าจะเคยดู MV 2เนี่ยพระเอกเป็นไงล่ะหล่อโคตรเนี่ยคู่จิ้นเขาอันนี้รุ่นพี่กับรุ่นน้องอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่ไรเดอร์ได้เงินเดือนด้วยนะทำงานเป็นไรเดอร์แล้วได้เงินเดือนด้วยนะคือคอยไล่จัดการปีศาจอะไรพวกนี้มีบริษัทที่คอยวอลคอยวอลว่าเอ้ยปีศาจอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้โอ้ยเท่ร่างซองของแต่ละคนก็เท่แต่พระเอกดันมี3ล่างก็แน่แหละเป็นพระเอกก็ต้องเด่นกว่าคนอื่นหน่อยลุงก็เพื่อนด้วยอันนี้คือไรเดอร์แบบเอานักแสดงแบบรุ่นใหญ่มาแสดงเด็กดินไม่ใช่อันนี้ไม่ได้ไรเดอร์แต่คนเมื่อกี้ไรเดอร์คือเนี่ยเขาจะเน้นแบบวัฒนธรรมแบบญี่ปุ่นจ๋าๆเลยเกี่ยวกับยักษ์เกี่ยวกับการตีกลองอะไรอย่างเงี้ยคอยต่อสู้กับมากุโมก็คือพวกสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่ๆในป่าอะไรเงี้ยแล้วดูดีไซน์เขาแบบไม่มีตาก็ดูเท่ดีนะตีกลองอะไรเงี้ยเล่นดนตรีสวยๆแต่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่เพราะว่าเน้นขายผู้ใหญ่เกินไปละมั้งเด็กเลยดูไม่ได้จบแล้วเหรอไม่มีเสียงร้องเมื่อกี้อันนี้เพลง2ดูแบบบลิ้งๆอ่ะบลิ้งๆแล้วเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่พระเอกแบบได้รับความแบบน่าเชื่อถืออ่ะแบบเป็นคนรุ่นใหญ่อ่ะคุณฮิบิกิอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกพระเอกกันอย่างงี้คือเป็นคนที่ให้เด็กๆพึ่งพาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิหน้าตาหน้าเลื่อมใสมากแล้วเขาจะคอยมีโมเมนต์กับไอ้เด็กนี่เป็นแบบเด็กแบบติดผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบลิงบลิงมากส่งสัญญาณมาดับเชื่อกันอะไรเงี้ยโอ้โหไรเดอร์คาบุโตะเรื่องเนี้ยคือชอบมากๆพระเอกนี่คือเทพมากๆเทพแบบไม่ใช่แค่เทพในการต่อสู้นะทุกอย่างเลยทำอาหารก็เก่งเป็นได้ทุกอย่างเพื่อนน้องสาวเนี่ยน้องสาวพระเอกคือใครหย่ำน้องสาวเขาเนี่ยเขาสามารถถล่มได้ทั้งกองทัพเลยแต่ตอนแรกเราจะไม่รู้ว่าเป็นน้องสาวเขาไม่เปิดตัวไงน้องสาวเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นพี่ชายทำไมเหมือนเขาพลาดกันในตอนเด็กเนี่ยแล้วมันรู้ได้ไงเป็นน้องสาวพระเอกรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วคอยปกป้องอย่างลับๆ มันเป็นเรื่องที่มีดราม่าระหว่างคนปีศาจอยู่ว่าแยกไม่ออกว่าใครคือคนใครปีศาจว่าปีศาจสามารถแปลงร่างเป็นคนได้และบางทีปีศาจก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นปีศาจอย่างเงี้ย
และเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งเกิดพระเอกที่แสดงนำเรื่องนี้เวลาเหรอใช่ไรเดอร์แห่งเวลาที่แจ้งเกิดเพราะเนี่ยพระเอกคนนี้ใช่ไหมที่มันถ่ายรูปแล้วเวลาเป็นวิญญาณหรอไม่ใช่คนละเรื่องอันนี้เขาเป็นคนที่ต้องเดินทางไปยังเวลาต่างๆเพื่อจัดการกับปีศาจอะไรเงี้ยแต่เขาสู้เองไม่ได้นะเขาต้องมีวิญญาณปีศาจมาสิงเพื่อที่จะสู้ได้เลยทำให้เขาปังมากเพราะปีศาจในตัวคาแรคเตอร์มันต่างกันมากแต่เขาแสดงให้เราเชื่อว่าเอ้ยมันคนละคนอะไรเงี้ยที่เขาแสดงซามูไรพเนจรแล้วพอแปลงร่างพวกเขาเป็นคนละคนเลยเขาจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบงิ้มๆอ่ะงิ้มๆใจเนี่ยพอปีศาจเข้าก็จะเป็นคาแรคเตอร์โอ้ยปีศาจโอ้จำได้แล้วเออคือแจ้งเกิดมากทุกวันนี้ยังดังอยู่เลยอ่ะไอ้ที่มันเดมปีศาจมันอยู่ในรถคันนี้แหละใช่ใครว่างก็ออกไปไม่มันแย่งกันออกไปด้วยซ้ำอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2ก็คือพวกปีศาจเป็นคนร้องเพลงนี้มีเพลงไทยด้วยนะมีแปลไทยโดยพี่ป๊อตเมอร์เรนด็อกนะเอ้ยสกิยกับมันมีคนที่อยู่ในรถไฟที่มันชอบกินข้าวผัดใช่ไหมใช่เป็นชาวญี่ปุ่นโอเนอร์ทันดูช่อง9อ่ะดิพวกปีศาจนี่โคตรดังเลยนะพระเอกว่าดังแล้วพวกนี้ดังกว่าอันนี้เป็นไรเดอร์ที่เป็นแวมไพร์อ่ะราชาแห่งแวมไพร์อะไรพวกเนี้ยเรื่องเนี้ยเขาจะเล่นเกี่ยวกับเวลาไม่ใช่ว่าเขาย้อนเวลาได้นะแต่ว่ามันจะมี2ช่วงคือรุ่นพ่อกับรุ่นลูกอะไรเงี้ยเขาจะตัดสลับกันซึ่งแรกๆจะงงหน่อยแต่พอตามทันแล้วก็สนุกมากเป็นไรเดอร์สายเกาหลีเกี่ยวกับเรื่องความรักเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากพระเอกนี่หน้าหวานแบบหวานเจี๊ยบเหมือนเคยดูมั้ยหรือเปล่าต้องดูเนื้อเรื่องอ่ะมันจะได้รู้ว่าเคยดูหรือเปล่าเพราะว่า MV อ่ะกดข้ามตลอด แต่เรื่องนี้คนที่ไม่เคยดูจะงงหน่อยแต่ดีไซน์นี่อย่างเท่ต่อไปเนี่ยใหม่รู้จักแน่นอนที่ถ่ายภาพบิดเบี้ยวเนี่ยดีเคทที่ถ่ายหาโลกตัวเองเหรอใช่เขาเดินทางไปยังโลกไรเดอร์ต่างๆจริงๆเขาต้องไปทำลายแต่เขาดันไปช่วยอย่างเงี้ยแต่เขาก็โดนมองว่าเป็นศัตรูอยู่ดีที่ว่ามีข่าวมาเป็นความผิดของดีเคก็มาจากเรื่องนี้แหละทุกวันนี้เขายังเล่นกันอยู่นะมีมเนี่ยเขาเอามาเลเดอร์คูกะที่เป็นดวงตัวแรกเอามายำได้สะเละเลยเขาเลยด่ากันเช็ดเลยคือมันดูมีสแตทที่เก่งมากแต่เอามาแพ้อะไรแบบเยอะแยะแล้วนักแสดงก็เปลี่ยนคนอย่างนี้ไงแต่ก็เป็นเรื่องที่ชอบมากแต่ว่าเสียดายที่เขามีสั้นมากปกติไรเดอร์จะมี49ถึง51อะไรเงี้ยเรื่องนี้เขามี36ไรเดอร์นักสืบไรเดอร์ดับเบิล
คือ2คนรวมเป็น1เดียวเวลาแปลงร่างก็ต้องแปลงร่างด้วยกันแล้วก็ไปด้วยกันใช่ก็ควบคุมกันคนละครึ่งอะไรเงี้ยก็สนุกดีมันเป็นนักสืบไงทำไมแต่งตัวได้เจ๋วเลยเขาเป็นคิวบอยผู้ชายน่ารักอะไรเงี้ยบอกเนี่ยนะก็บอกเลยไงว่าเขาเน้นขายผู้หญิงผู้ชายน่ารักกับผู้ชายเข้มๆมาอยู่ด้วยกันเงี้ยไม่จิ้นเหรอต้องรวมร่างเลยด้วยนะจะเสียบเลยนะเสียบเลยอะไรเงี้ยคนลุกเลยดูดิเจ๋วเลยเท่นี่เรื่องนี้ก็ชอบมาเลยได้โอ๊ตเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าเนื้อเรื่องเข้มข้นมากเลยนะสนุกตัวละครก็ดีเพลงก็เพราะถ้าจะถามว่าชอบเรื่องไหนที่สุดก็แทบจะเป็นเรื่องนี้เลยนะก็เรื่องไอ้นั้นก็น่าดูเด้เรื่องรถไฟเมื่อกี้นะไม่ชอบอ่ะชอบที่หนึ่งเลยครับเมื่อกี้ก็บอกว่าเรื่องนี้ที่หนึ่งเมื่อกี้บอกว่าเรื่องนี้ที่สุดตอนแล้วเรามาเปลี่ยนเป็นเรื่องนั้นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งร่วมที่หนึ่งน่าจะมีสักสี่ขบวนสี่ห้าเรื่องอ่ะก็มันสนุกทุกเรื่องเลยจะไม่มีที่หนึ่งจุดหนึ่งที่หนึ่งจุดสองอ่ะไม่ได้มันเหลื่อมล้ำกันไงมันต้องที่หนึ่งร่วมเรื่องนี้เขาจะขายโมเมนต์ระหว่างพระเอกกับอังก็คือมือที่บินได้อย่างเงี้ยเขาจะเป็นคู่หูกันช่วยกันอะไรเงี้ยอังเนี่ยเขาเป็นปีศาจที่ตอนนี้เหลือแค่มือแล้วก็มาเนี่ยเข้าสิงมาเนี่ยช่วยกันอยู่สักพักใหญ่ๆช่วยกันจนจบอ่ะที่มันเป็นวัตถุโบราณใช่เป็นเหรียญเก็บเหรียญต่อสู้เพื่อแย่งเหรียญส่วนเรื่องนี้ก็เป็นแนวเกี่ยวกับอวกาศเป็นเรื่องที่มีธีมหลักอยู่ในโรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มนักเรียนที่ต้องคอยต่อสู้กับปีศาจเงี้ยซึ่งมีไรเดอร์คนเดียวแล้วที่เหลือเป็นแบบโอเปอเรเตอร์คนช่วยเหรอเป็นโอเปอเรเตอร์คอยให้ข้อมูลคอยแบบเฮ้ยใช้สวิตช์ตัวนี้สิอะไรเงี้ยแล้วพระเอกนี่ดังมากดังที่สุดในยุคนี้คือถ้าดูซีรีส์หรือหนังของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเห็นหน้าเขาให้ได้อย่างเงี้ยไม่เลือกงานไม่ยากจนตอนแรกไม่ใช่ตอนแรกที่เรื่องนี้ออกมาเนี่ยโดนด่าเรื่องดีไซน์ยับเลยนะคือมันไรเดอร์ตรงไหนเนี่ยใช่ไหมแต่พอเนื้อเรื่องมันออกมาแล้วโอ้โหยอดมากก็โดนยกให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆคนเลยของเล่นนี่ก็ขายดิบขายดีนะแล้วที่เด่นมากคือทรงผมพระเอกถ้าไม่ได้หน้าตาดีถ้าไม่ได้หน้าตาดีเบอร์เขานี่ทำตายอย่างเดียวอ่ะมันจะรวดอันนี้ไรเดอร์นักเวทเป็นนักเวทคนแรกในกลุ่มของไรเดอร์เลยธีมหลักก็คือเขาคอยกำจัดพวกแฟนทอมที่จะทำให้มนุษย์ที่มีอะไรสักอย่างเนี่ยกลายเป็นแฟนทอมเขาคอยจัดการพวกนั้นอะไรเงี้ยเขาเองเคยเจอกับความสิ้นหวังมาและได้รับพลังเวทมาก็เลยอยากจะเป็นความหวังให้ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยชอบมากส่วนผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็ไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่ตุ๊กตาที่ต้องคอยกินพลังเวทของเขาเพื่อจะมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ยอมให้โดยดีเพราะเชื่อว่านางเป็นมนุษย์อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องดราม่ามากฉันคอยช่วยทุกคนแล้วใครจะช่วยเธออะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหน้ำตาไหลเลยแล้วใครจะเป็นคนปกป้องเธออะไรอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนปกป้องพระเอกอ่ะชอบมากเลยนะเรื่องคือเขาแบกทุกอย่างไว้คนเดียวอ่ะเพราะมีแค่เขาที่ใช้เวทได้แล้วหน้าตาก็ดีเวอร์มากเลยพระเอกเนี่ย
เวอร์วังมากนี่ไงไรเดอร์ผลไม้ทีมเต้นเหรอเต้นตึ๊กตักตึ๊กตักใช่ตอนแรกเขาจะเป็นการแบบดวลเต้นช่วงแรกๆนะหลังๆก็จะเริ่มเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมอะไรกันบางอย่างเนื้อเรื่องเข้มข้นกินผลไม้แล้วกลายเป็นปีศาจปีศาจใช่นั่นแหละมันมีหลายแง่มุมอะเรื่องเนี้ยยิ่งตอนท้ายนี่ยิ่งเข้มข้นเลยหรือว่าโลกปีศาจคืนกินโลกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วพวกไรเดอร์มันก็มีกันไม่เยอะไงมันก็แค่ผลิตเครื่องอันนั้นขึ้นมาใหม่มันไม่ง่ายอย่างนั้นไงคนที่ผลิตได้มีคนเดียวไงแล้วคนที่ใช้ได้ก็มีจำกัดอย่างนี้เดี๋ยวชอบนะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆส้มก็ได้องุ่นอันนี้คาเมเดอร์ดรายตอนแรกเอาจริงๆนะไม่ชอบดีไซน์เลยเอาละเอาละเถอะมันเอาล้อมาสะพายเร่งแต่กลับกันเนื้อเรื่องกับดีฮะเป็นเกี่ยวกับตำรวจที่คอยจัดการปีศาจนั่นแหละคอยตามสืบสามคนเหรออันนั้นตัวร้ายแล้วก็เป็นตัวร้ายที่มีหัวใจอะไรเงี้ยตัวร้ายที่รักเพื่อนอะไรเงี้ยฉันจะไปหาเพื่อนเพื่อนฉันตายไปอีกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวร้ายตรงนั้นเนี่ยแต่พวกพระเอกก็ต้องจัดการอ่ะเพราะปีศาจมันร้ายคนน่ะพาเลยด้วยคิกเทมากแต่เห็นใช้ไม่กี่ตอนนี่คงใช้เอฟเฟกต์เยอะมั้งอันนี้ Rider Ghost ไม่ได้ดูเลยผีใช่เห็นเขาบอกว่าดีไซน์ดีแต่ว่าเนื้อเรื่องห่วยก็เลยไม่กล้าดูเขาบอกเนื้อเรื่องมันจืดมากตอนแรกที่เห็นดีไซน์ออกมาเนี่ยอยากจะดูนะแต่พอได้ยินอย่างนี้ก็เลยรู้สึกกลัวขึ้นมาเห็นเขาบอกว่าพอเรื่องจบมันไม่จบด้วยต้องไปอ่านนิยายต่ออะไรเงี้ยทำไมอ่ะมันจบค้างคาอะไรเงี้ยเท่ดิอ่ะก็นั่นแหละเขาบอกว่าดีไซน์เท่แต่เนื้อเรื่องมันห่วยไงไรเดอร์เราไม่ได้ดูแค่ดีไซน์เราดูเนื้อเรื่องด้วยอย่างเรื่องเมื่อกี้ไรดีไซน์ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เนื้อเรื่องมันดีมากอันเนี้ยพระเอกมันตายตั้งแต่ต้นตายแล้วได้เป็นไรเดอร์โค้ดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นพระเอกตายไงเนื้อเรื่องมันก็เลยไม่สนุกนี่ไงเนี่ยดีไซน์มันสวยมากอย่างเดดพูลแต่มันเล่นกับศาสนามั้งคนเลยไม่ค่อยอินมันเป็นแบบอยู่ในวัดโอ้โหนี่หวานเจี๊ยบ เพลงก็เริ่มแบบนี้แล้วนะเคป๊อปเคป๊อปเย็ดขนลุกเลยพระเอกเป็นหมอเป็นหมอที่ชอบเล่นเกมแล้วพอได้เล่นเกมปุ๊บเขาจะเปลี่ยนเป็นคนละคนแล้วเป็นไรเดอร์ที่ใช้เกมแบบแปลงร่างอะไรเงี้ยแปลงร่างแล้วอยู่ในเกมอะไรเงี้ยเขาได้ชื่อเป็นเกมเมอร์อัจฉริยะพระเอกนะเท่ว่ะแข่งกันในคอมเหรอฆ่ากันในคอมมันแปลงร่างในชีวิตจริงนี่แหละคอยจัดการกับบัคเตอร์บัคเตอร์ก็คือปีศาจที่เข้าสิงในคนและทำให้คนป่วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกเป็นหมอที่ต้องรักษาคนอ๋อที่ตอนแรกมันรักษาเด็กน้อยใช่ดูแค่ตอนนั้นแหละ
นี้ไรเดอร์บิวอันนี้พระเอกเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเครื่องเรื่องนี้รู้สึกว่าเพลงกับ MV มันดูไม่เข้ากันยังไงเนาะทำไมอ่ะดูสิ MV มันก็เดือดอะแต่เพลงมันดูแบบนิ่งๆเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าเพลงไม่สนุกนะเพลงก็สนุกนะแต่มันแค่ไม่เข้ากับ MV เฉยๆเขาก็ทำภาพสโลว์ให้นะเท่มากเป็นเรื่องที่มันเป็นแบบให้นึกถึงแอปแท็กออนไททันอะที่แต่ละเมืองมันจะโดนขั้นไว้ด้วยกำแพงสูงอะไรเงี้ยไปก็เนี่ยไรเดอร์ที่บอกว่าแข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้ในเป็นราชาแห่งเหล่าไรเดอร์ไรเดอร์จิโอโคตรจะเคป๊อปต้องเรียกว่าเจป๊อปสิมันญี่ปุ่นนี่ไงราชาแห่งเหล่าไรเดอร์โคตรเท่มันเก่งยังไงนี่เขาหยุดเวลาได้เขารู้ข้อมูลของทุกคนเขามองเห็นการเคลื่อนไหวของทุกสิ่งคือราชาเขามีพลังของทุกคนอยู่ในตัวอะไรเงี้ยดีเข็นแค่แปลงร่างเป็นใครก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่อันนี้เขารู้ข้อมูลทุกอย่างไงรู้จุดอ่อนรู้จุดแข็งอ่ะต่อไปก็เฮ้ย MV 2ว่ะหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้ไรเดอร์คนล่าสุดคามิเนเตอร์ซีโร่วันเป็นคนที่เปิดยุคของยุคเนี้ยมันเป็นยุคใหม่ของญี่ปุ่นแล้วนะแล้วเขาเป็นคนแรกที่มาของยุคนี้เลยเขาเป็นประธานบริษัทที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่อย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นหุ่นยนต์เป็นจักรกลเป็น AI อะไรเงี้ยคอยสู้กับพวกหุ่นยนต์นี่คือตัวทางพระเอกเหรอที่เห็นตอนนี้ก็3เนี่ยก็เจอท่าตัวแรกของตัวนั้นตัวแรกของยุคนั้นคือกะเหรออันนี้เขาเน้นให้มันแบบดูไฮเทคขึ้นไงแต่อันนั้นมันเป็นแบบยุคโบราณหรือโซเชียลแบบโบราณโอ้โหห้าคนโอเคก็จบไปแล้วถึงคนล่าสุดเลยรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ดูจบไปแล้วง่วงนอนเหรอไม่รู้สึกตื่นเต้นกับใครบ้างเลยเหรอโอ้โหผมนี่ชอบมากเลยแบบหลายเรื่องเลยยิ่งได้ดูยิ่งช่วงแรกๆนะขนลุกเลยนะที่ได้ฟังเพลงของ V3 V3 เนี่ยโอ้โหแล้วยิ่งมายุคหลังๆยิ่งดีไซน์เท่ขึ้นเรื่อยๆเท่ขึ้นเรื่อยๆนะก็อย่างว่าแล้วนะฮะคนไม่อินดูแล้วง่วงเนี่ยหน้าเมื่อกี้จะหลับแล้วนะเนี่ยหน้าตีให้ตายอ่ะฮะงั้นก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับ